สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหดหู่สองผัวเมียตกงานหมดหนทางขี่รถจักรยานยนต์จากภูเก็ตฝ่า 1,400 กิโลกลับบ้านเมื่อวันที่19พฤษภาคมนายกิติคุณบุญคุณนายอำเภอเมืองเลยพร้อมนายกฤษดาอำไพกุลผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองเลยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองเลยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจสอบโรคที่บ้านโป่งเจริญหลังได้รับแจ้งจากอสม.และชาวบ้านว่ามีคนจากจังหวัดภูเก็ตเดินทางเข้ามาเป็นสองผัวเมียขี่รถจักรยานยนต์มาถึงที่จังหวัดเลยนายกิติคุณจึงนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบโดยนายกิติคุณกล่าวว่าทราบจากรายงานของสสอ.เมืองเลยซึ่งรับรายงานต่อจากอสม.ประจำหมู่บ้านว่ามีสองผัวเมียคือนายวิชิตเสนาภักดีและนางมาริสาไซบุรีทำงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแต่หลังจากที่จังหวัดภูเก็ตเจอพิษโควิดทำให้ต้องปิดเมืองไปกว่า2เดือนโรงแรมปิดหมดเลยตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda MSX หอบเสื้อผ้าพร้อมของใช้ที่จำเป็นขี่รถกลับบ้านที่จังหวัดเลยซึ่งเป็นบ้านเกิดของภรรยาโดยใช้เส้นทางภูเก็ตหัวหินหัวหินลพบุรีและลพบุรีเลยใช้เวลาประมาณ3วัน2คืนระยะทางกว่า 1,400 กิโลเมตรจนมาถึงบ้านจากนี้เข้าสู่กระบวนการกักตัวและทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลยนำทั้งสองคนไปเอ็กซเรย์ปอดและตรวจสุขภาพเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วซึ่งผลปรากฏว่าปลอดภัยและต้องเฝ้าระวังกักตัว14วันนายวิชิตกล่าวว่าตัวมีอาชีพเป็นคนขับรถให้เจ้านายฝรั่งในโรงแรมแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตขณะนี้โรงแรมปิดตัวลงจึงไม่มีงานทำแฟนตนเป็นคนจังหวัดเลยหลังจากโรงแรมถูกปิดไม่มีงานทำในพื้นที่ก็ไม่มีใครจ้างเลยหมดหนทางจึงตัดสินใจกับแฟนหาทางออกโดยการขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจมาพร้อมกับสัมภาระต่างๆพบด่านตรวจเต็มไปหมดโดยได้แสดงหนังสือผ่านทางเพื่อมาที่บ้านแฟนที่จังหวัดเลยเพื่อมาทำงานที่บ้านเนื่องจากบ้านแฟนนั้นมีสวนยางก็จะมาพักและทำงานกรีดยางเพื่อรอโรงแรมฟื้นตัวและอาจจะเดินทางกลับไปอีกครั้งหากเหตุการณ์ปกติแล้วแต่คาดว่าคงจะอีกนานเนื่องจากทราบว่าที่จังหวัดภูเก็ตนั้นคงต้องใช้เวลาอีกนานประมาณ1ปีจึงจะฟื้นตัวมันจำเป็นที่จะต้องเดินทางมาด้วยจักรยานยนต์คันนี้ซึ่งปวดเมื่อยไปทั้งตัวแต่ถึงอย่างไรจะไกลแค่ไหนก็ต้องอดทนมันคงเป็นทางเดียวที่จะทำได้ในขณะนี้เนื่องจากสภาวะมันต้องทำให้เราต้องขับรถมารู้ว่าไกลมากจากจังหวัดภูเก็ตมาเลยกว่า 1,400 กิโลเมตรไม่คิดว่าจะมาถึงบ้านที่เลยได้อย่างปลอดภัยเมื่อมาถึงบ้านก็นอนแผ่หมดแรงหลับไปกว่า1ชั่วโมงจากสภาพความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นนายวิชิตกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ